่อนี้ไปขอญาติโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานกรรมฐานอันนัมยังพุทธสะภะคะวะโตภะคะวะอะระหังการังคะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอิมาหังภะคะวาอิมาหังภะคะวาตัพพาวังตัพพาวังมหากังมหากังปริจจฉามิปริจจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายรัตนบารมีขอรัตนบารมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมาสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานมงคลเป็นที่สุดมีหลวงพ่อปานวัดบานมงคลเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าสู่ภาวะพระกรรมฐานสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศทั้ง40ทัศพระปีติทั้ง5พระปีติทั้ง5วิปัสสนาญาณทั้ง9และวิปัสสนาญาณทั้ง9พระกรรมฐานทั้ง40ทัศขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปีติทั้ง5พระปีติทั้ง5วิปัสสนาญาณทั้ง9และวิปัสสนาญาณทั้ง9มาบังเกิดปรากฏโสมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในกายทวารในวจีทวารในวจีทวารในมโนทวารในมโนทวารทั้งข้าพระพุทธเจ้าขอข้าพระพุทธเจ้าอาการบัดเดี๋ยวนี้เถิดอาการบัดเดี๋ยวนี้ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิตขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิตสามารถกำหนดจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้ที่ปรารถนาจะรู้รู้แล้วเมื่อรู้แล้วขอเห็นภาพนั้นขอเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสได้ชัดเจนแจ่มใสได้พยากรณ์ได้ได้พยากรณ์ได้ความเป็นจริงทุกประการความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าเหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าที่รู้เหตุนั้นข้าพเจ้าที่รู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดแม้แต่ประการใดการบัดเดี๋ยวนี้เถิดการบัดเดี๋ยวนี้เถิดตอนนี้ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจฟังคำแนะนำศักดิ์สิทธิ์นาทีสำหรับพระกรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังปฏิบัติอยู่เวลานี้ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิซึ่งแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจเราสามารถจะเอาใจของเราไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนนิพพานแดนนรกเปรตอสุรกายก็ได้ถ้าในเมืองมนุษย์ใดจะต้องการไปเมืองไหนที่ไหนบ้านใครเมื่อไรก็ได้อยากจะรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เมื่อไรก็ได้และนอกจากนั้นเราจะพิสูจน์ผลบุญเข้าเองที่เราสั่งสมผลบุญมาตั้งแต่อเนกชาติคือหลายชาติหลายแสนชาติมาแล้วบุญทั้งหมดไม่ได้สลายไปไหนรวมตัวอยู่ที่ใจของเราบุญทำมาแล้วนี้จะบันดาลให้เราตายจากความเป็นคนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์หรือว่าดลในที่พรหมโลกหรือที่นิพพานรู้ได้
ถ้าเราไปเราเจอวิมานของเราที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นถ้าเจอวิมานที่สวรรค์ตายจากความเป็นคนเราก็ไปอยู่สวรรค์พบวิมานที่พรหมโลกตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปอยู่พรหมโลกพบวิมานของเราที่นิพพานตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปอยู่นิพพานและเราก็สามารถจะไปสวดบุญบารมีว่าบุญบารมีที่เราทำนี้เราทำทุกๆครั้งมันเสริมความดีของเราอะไรบ้างทำบุญไปแล้วไปดูวิมานใหม่หลังเก่าจะสดสวยขึ้นไปกว่าเดิมภาพของตัวเองที่เข้าในเขตของเทวดามันก็ไม่เป็นรูปคนเดิมแล้วเป็นรูปเทวดาเป็นรูปพรหมเข้าเขตเทวดารูปร่างเป็นเทวดาเข้าเขตพรหมรูปร่างเป็นพรหมเข้าเขตนิพพานรูปร่างเป็นนิพพานจะมีเครื่องประดับสวยสดงดงามที่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็มีเสียงมากๆโดยกันบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไอ้นั่นเป็นเรื่องของเขาเราจะไปค้านแต่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินดามานเราต้องเชื่อเพราะเชื่อได้เลยประเดี๋ยวท่านจะพบอยู่แล้วที่ก็ว่าไม่มีเพราะเขาไม่เคยพบก็ช่างเขาในเวลานี้เรากำลังจะพบแล้วก็สามารถจะไปได้ด้วยเมื่อไปพบได้แล้วสามารถจะรู้ที่อยู่ของเราเบื้องหน้าคือตายไปแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเป็นที่น่าปลื้มใจในความรู้นี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาทำได้จิตความจำจะทรงตัวปัญญาการตัดสินใจจะดีสอบตกยากโดยมากเขาไม่ตกสำหรับท่านพุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านอยากจะรู้ทั้งการประกอบอาชีพข้างหน้าจะทำอะไรดีจะมีผลดีและผลร้ายกำไรมากกำไรน้อยเรารู้ได้ล่วงหน้าอย่างไหนเราทราบว่าดีเราทำอย่างไหนไม่ดีเราเว้นอย่างนี้เราจะไม่จนจะมีความสะดวกในความเป็นอยู่เมื่อมีความมั่นใจให้ปฏิบัติอย่างนี้ ขอทุกท่านใช้กำลังใจแบบสบายๆอย่าทำอารมณ์ให้เครียดทำใจให้เป็นสุขเบาๆเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะทะแบบสบายๆนะไม่ต้องทำสมาธิให้ตึงเป้งไม่ต้องไปอวดเขาว่าฉันสมาธิแน่นอย่าทำอย่างนั้นถ้าสมาธิแน่นเกินไปจะไม่มีผลในการปฏิบัติให้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททำใจแค่สบายสบายเบาเบาให้ใจเข้านึกรู้อยู่ให้ใจเข้าภาวนาตามวนมะให้ใจออกนึกว่าพระทะแต่เวลาที่ให้ใจเข้าจะออกที่ภาวนาอยู่เนี่ยตอนนั้นขอจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจะไม่ได้รู้ได้เห็นเพราะจิตฟุ้งซ่านฉะนั้นก่อนที่จะภาวนาเวลานี้ยังไม่ต้องภาวนาประเดี๋ยวหยุดพูดจึงภาวนาเวลานี้ตัดสินใจอย่างนี้ได้ก่อนตัดสินใจว่าเวลานี้เฉพาะที่นั่งอยู่ที่นี่เราจะไม่มีห่วงอะไรทั้งหมดห่วงบ้านห่วงคนที่บ้านห่วงทรัพย์สินที่บ้านเราจะไม่ห่วงถ้าจิตห่วงมันจะไม่มีสมาธิ เวลานี้ถึงแม้เราจะห่วงก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะเราอยู่ที่นี่บ้านอยู่ที่โน่นมันมีอะไรเกิดขึ้นก็เราก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าเราทำได้วันนี้นะถ้าห่วงว่าบ้านมันจะมีอะไรบ้างอยากจะรู้จะรู้ทันทีสามารถเอาจิตภายในของเราหรือกายภายในไปที่บ้านได้ว่าใครทำอะไรอยู่ใครมีความสุขใครมีความทุกข์สบายหรือป่วยไข้ไม่สบายเราจะรู้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องนั่งรถไปบ้านไปก่อนถึงรถเลิกปั๊บหรือทำปั๊บถ้าติดใจถึงบ้านถ้าพอเราเคลื่อนไหวไปดาวดึงได้บอกครูผู้สอนหลังจากปฏิพันธ์แล้วบอกอยากจะดูที่บ้านเป็นยังไงบ้างเขาจะแนะนำให้ไปถึงบ้านได้ทันทีอย่างนี้มีความสะดวกมากรายการที่สองตั้งใจคิดว่าเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ก่อนนี้ศีลอาจจะบกพร่องช่างเถอะเวลานี้เราสมาทานศีลแล้วถือว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลก็เราไม่บกพร่อง
และตั้งใจว่าทับธนบัตรนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทำลายศีลในตนเองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลจะไม่ยินดีแม้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วและติดจิตใจตั้งหวังไว้โดยตรงว่าถ้าเราตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีเราไม่ต้องการถ้าตัดสินใจอย่างนี้กำลังใจของบรรดาแทนพุทธบริษัทจะสะอาดผ่องใสมากเวลาครูผู้ฝึกความเป็นทิพย์จะผ่องใสมีความรู้สึกจะเห็นภาพชัดเจนมากการเห็นนี่เห็นจากใจมีความรู้สึกจากใจนี่คำว่าทิพย์ญาณไม่ใช่หลุดตาเป็นทิพย์คือใจทิพย์มีความรู้สึกถูกต้องแต่ความรู้สึกจะไม่เท่ากันท่านที่มีจิตสะอาดมากมีความรู้สึกทางใจเพราะก็จิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากเหมือนเวลากลางวันถ้าท่านที่มีจิตสะอาดปานกลางมีความรู้สึกก็จิตเห็นภาพแต่มัวมัวถ้าหากว่าท่านที่มีจิตสะอาดน้อยมีความรู้สึกถูกต้องแต่ว่าไม่เห็นภาพฉะนั้นการปฏิบัติขอให้เชื่อใจเป็นสำคัญถ้าจิตมีความรู้สึกยังไงตัดสินใจไปตามนั้นทันทีอย่างที่ครูเขาจะถามเมื่อมีคนไปนั่งข้างหน้าให้ทราบว่าจะมีคนเข้าไปสอนทีนี้ยันดังกรี๊ดขึ้นให้ทราบเลยว่าเวลานี้คนจะมาสอนไม่ใช่เวลาเลิกถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าปุ๊บทราบว่าเขาจะมาสอนตอนนั้นเลิกภาวนาเลยภาวนาก็เลิกลมหายใจเขาออกก็ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องกำหนดลอยใจสบายๆเขาจะสอนในการตัดกิเลสให้น้อมใจไปตามเขาจิตสะอาดถ้าเขาเห็นว่าจิตสะอาดดีแล้วเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเพราะทิพยญาณนี่ไม่ใช่ตาเห็นมีใจรู้ใจรู้ถูกต้องเหมือนกับตาทิพย์ถ้าเขาถามอย่างนั้นถ้าความรู้สึกว่ามีแต่ไม่เห็นภาพได้ทิพยญาณอย่างอ่อนให้ตอบตามความรู้สึกทันทีว่ามีไม่ต้องกลัวผิดแต่ขอยืนยันว่าไม่ผิดแน่เพราะอยู่ในขอบเขตเขาสมาธิแล้วถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นเขาตอบไปยังไงก็ช่างเราตอบตามความรู้สึกของเราถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกผู้หญิงผู้ชายก็บอกผู้ชายแต่ก็ถามว่าเวลานี้ท่านผู้นั้นที่มาแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกแต่ยังไม่เห็นภาพให้บอกครูผู้สอนว่ายังไม่เห็นภาพครูจะแนะนำในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เห็นภาพเพราะจิตท่านไม่ยอมตัดกิเลสตามเขาแนะนำถ้ายอมตัดกิเลสตามเขาแนะนำจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะพาท่านไปพระจุฬามุนีเจดีย์สถานเป็นเขตแดนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกจะพบความสวยสดงดงามของสวรรค์ชั้นดาวดึงพระจุฬามณีจะพบพระอริยเจ้าพรหมเทวดามากมายสวยสดงดงามบอกไม่ถูกร่างกายของท่านเองที่ขึ้นไปก็จะเป็นทิพย์มีความสวยสดงดงามตามบุญบารมีหลังจากนั้นอีกทีเขาจะแนะนำให้ท่านไปในพบในเขตของพระนิพพานพระนิพพานที่เขาว่าศูนย์เนี่ยความจริงไม่ศูนย์มีสภาพเป็นเหมือนแก้วที่นั่นแก้วทุกอย่างพื้นที่เดินก็แก้วกำแพงก็แก้ววิมานก็แก้วคนก็แก้วใสแก้วแพรวๆเป็นยับเราเองเข้าในเกตนั้นเราก็เป็นแก้วเหมือนกันฉะนั้นขอทุกท่านให้มีความมั่นใจในความดีของท่านถ้าท่านตัดสินใจตามครูวันนี้ได้ทุกคนและกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้มาแล้วกำลังคอยครูสอนครูจะแนะนำให้ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆมีสัมนิพพานอรูปประพรมรูปประพรมสวรรค์ทุกชั้นเขตแดนพยาโยมนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นหรือว่ามีการสอนยันแปดมีการระลึกชาติเป็นต้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่คอยครูไม่หยุดจากคำสอนนี้แล้วขอทุกคนจับพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสตามกำลังที่ทำได้แล้วใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อหน้าพระพุทธเจ้าจนกว่าครูจะเข้าไปแนะนำถ้าทำอย่างนี้เวลาที่ครูเข้าไปแนะนำทุกท่านจะมีสภาพจิตแจ่มใส จะมีการคล่องตัว
จะไปไหนได้คล่องแคล่วว่องไวตามความประสงค์ตอนนี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้มาใหม่ถ้าทุกท่านที่มาเริ่มปฏิบัติได้ท่านผู้มาใหม่ให้ใจเข้านึกว่านะมะใจออกนึกว่าพระท่านขอทุกท่านเริ่มปฏิบัติได้